โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอีเวนต์รีลันอีก3วันถ้าตามแพชโน้ตของ EN ที่ตามที่บอกก็คือวันที่10เดือน2นะครับอีเวนต์ที่จะรีลันกลับมาในครั้งนี้ก็คือ Nocturne Overture นะครับก็คืออีเวนต์ของรัสเซียเฟส1นะครับเรียกว่าเป็นเฟสละกันนะอีเวนต์แรกนะครับอีเวนต์แรกของรัสเซียแล้วก็เราจะมาดูกันว่าในอีเวนต์เนี้ยเราจะเจอกับเรือลำไหนบ้างนะครับไปดูคลิปกันและสิริลันโยวงวงน้องเมนส์เหรอถ้าอ่านชื่อไม่ถูกขออภัยนะครับผมไม่ค่อยสันทัดกับชื่อเรือเท่าไหร่น้องเป็นเรือ Destroyer สีม่วงนะครับก็อีดิทแหละนะเป็นเรือม่วง Destroy ของรัสเซียสเตตัสโอเคนะครับสเตตัสถือว่าโอเคนะน้องก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอเล่นได้นะครับพอเล่นได้ไปดูสกิลสกิลแรกลดดาเมจจากปืนดีๆของฝ่ายตรงข้ามลดดาเมจที่ Destroyer ทำกับตัวเองนะครับแล้วก็ทอร์ปิโดเป็นจำนวน10เปอร์ทุกๆ20วิจะเพิ่มค่าสปีดกับค่าแฟร์พาวเวอร์20เปอร์เป็นเวลา 10% ก็ใช้ได้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้แล้วก็มีสโมกสกรีนเอาตัวรอดดีนะครับถือว่าเป็นเอาตัวรอดที่ดีถ้าเอาน้องไปลงในแมปที่มี Destroyer เยอะๆเนี่ยน้องถือว่าโอเคนะครับน้องจะตายยากมากตายยากมากๆเลยอาจจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นแค่มาพรีวิวให้ดูนะครับว่าเราจะเจอกับเรืออะไรบ้างที่เราจะต้องไปประจนจนโชคออกมาได้นะครับอีเวนต์เข้าแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นออนเปเปอร์มากๆเลยแต่ว่าผมเคยใช้มาแล้วครับทุกลำเคยใช้มาหมดแล้วแต่ว่าอันนี้พูดคร่าวๆก่อนนะครับมันจะได้ไม่ยาวโอเคไปลำต่อไปดีกว่าก็เป็น Destroyerสีม่วงครับเหมือนกันเป็นเรือม่วง Destroyer ของ Northern Parliament สเตตก็ดูดีบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวรัสเซียเนี่ยสภาพนี่คือไอรอนบัตเปลี่ยนสีเลยนะฮะเกมเพย์แต่เกมเพย์ไม่เหมือนกันนะแต่ความอ่อนแอเหมือนกันก็คืออ่อนแอต่อยุงนะเป็นเรือเป็นประเทศเป็นหนึ่งอีกประเทศหนึ่งที่ต่อต้านอากาศยานย่ำแย่มากนะครับแล้วก็แม่นยำของเรือกองหลังนี่ค่อนข้างยุ่ยยี่ต้อง RNG มากๆเลยนะครับในการยิงไปดูสเตตก็ดูดีครับสเตตดูดีแต่กรอสนี่เนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัวแอนตี้แอร์ประจำตี้ของรัสเซียเลยเรียกได้ว่าแทบจะต่อต้านอากาศยานเนี่ยเป็นรองแค่เรือทองเองนะครับของรัสเซียนะวงเล็บของรัสเซียค่าแอนตี้แอร์น้องนี่ก็ไว้120แล้วกันนะ204แสดงผล110เปอร์ถือว่าดูดีนะครับดูดีไปดูสกิลมันจะดูดีขึ้นอีกก็คือสกิลแบบซิมเปิลมากๆทั้ง2สกิลเลยนะครับคือฟูลแฟร์พาวทุกๆ3ทุกๆ20วิมีโอกาส 60% ที่จะเพิ่มแฟร์พาวของเรือลำนี้40เปอร์แล้วก็แอนตี้แอร์เพิ่มแอนตี้แอร์ชิป15เปอร์แล้วก็ไปดูสกิลดูสแตทน้องนี่คือตัวต่อต้านกับสยามประจำตี้มีเหนือ มีเหนือดีนะครับก็นี่เป็นเรือที่เก่งหรือผมว่าเป็นเรือที่เก่งเลยนะครับสำหรับลำดับเดียวกันน้องไม่ต้องอะไรเลยอ่ะคือไม่ต้องพึ่งอะไรมากเลยครับเพราะว่าแต่ตัวเองก็มีให้ทุกอย่างเพิ่มแฟร์พาวมากเพิ่มเอมากนะครับสเตตน้องก็โอเคอีควิปเมนต์น้องก็โอเคดูดีเพราะซี่เป็นเรือที่ดูดีนะครับถ้าผู้เล่นใหม่ยังไม่ได้ก็มันต้องมาแชฟไหมอ่ะมันก็ไม่ถึงต้องมาแชฟนะครับคือแบบแต่ว่ามันเก่งนะครับมันเก่งถ้าคุณอยากเล่นรัสเซียคุณหาไปเถอะครับคุณหาไว้เถอะลำเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์กับคุณมากมากเลยครับปาเมียสละกันนะครับผมเรียกแค่น้องปาเมียสละกันนะปาเมียสตอนแรกที่อีเวนต์เข้าเนี่ยมันจะเลทโทฟิตไม่ได้นะครับแล้วมันก็สกิลมันก็ยังเฉยๆมากเลยแต่พอน้องเลทโทฟิตได้แค่นั้นแหละความพินาศมันเกิดขึ้นเลยเว้ยพวกคุณความพินาศมันเกิดขึ้นทันทีน้องเป็นเหลือไลท์ควิเซอร์ของลอตเทอร์พาริเมนต์นะครับเป็นเหลือม่วงนะแล้วก็เลทโทฟิตขึ้นเป็นทองไปดูสแตทเลเวล120เลทโทฟิตละกันนะเพราะส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่120กันแหละเนี่ยดูดีนะครับดูดีมากเลยสแตทถือว่าโอเคพอโอเคอยู่แต่ไม่หวือหวาขนาดนั้นนะสำหรับเรือเดลฟิตแล้วผมว่ามันยังอยู่ในเกณฑ์โอเคเฉยๆนะครับต้องไปดูสกิลอีควิปเมนต์น้องเนี่ยคือมันหลังเรือเดลฟิตนะครับจะกลายเป็น125ปืนหลักแล้วก็ตอร์ปิโด125แอนตี้แอร์90แต่เมื่อน้องเรือเดลฟิตได้เนี่ยน้องจะใส่ปืนของเดสทรอยเยอร์ได้นั่นคือความบูชิตอย่างแท้จริงนะครับเรือ CL ที่มันใส่ปืนดีๆได้เนี่ยคือแม่งน่ากลัวทุกลำจริงๆคือมันน่ากลัวทุกลำจริงๆสปีโด125เปอร์โอเคพอโอเคอยู่นะครับ
ไปดูสกิล Insight Chief Damage Deal to Enemy CA and BB 20% ก็คือตี CA กับ BB แรงขึ้น 20% Very Chief Take Damage 15% ก็เมื่อเรือลำนี้โดนดาเมจมีโอกาส 15% ที่จะหลบหลีกการโจมตีทั้งหมดของคู่ต่อสู้เป็นเวลา10วิแค่นี้มันก็กู้นะโอ้โหว่ามันโซกู้อยู่นะครับตอนนี้มันยังพอโซกู้อยู่แล้วก็ไอ้สกิลแล้วน่ะมันจะมีคูลดาวน์20วินะครับสกิลแรกแล้วนี่คือสกิล2ได้ตอนเรโทรฟิตเมื่อเริ่มแบทเทิลเพิ่มค่าตอร์บิโดค่าความแม่นยาม 15% ก็ดูดีสำหรับเรือที่ไม่ค่อยมีแม่นยำรัสเซียนี่ค่าแม่นยำค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ไปนิดนึงนะครับนิดนึงพวกทุก15วิมีโอกาส 70% ที่จะยิงกระสุนจุดพิเศษและกระสุนจุดพิเศษนั้นจะทำการสโลว์เป้าหมายที่โดนเข้าไปเป็นจำนวน 20% เนี่ยสกิลเนี้ยมันทำให้ดูดีนะเว้ยคุณคุณลองไปมองดีๆนะพอมันเลทโทฟิตใช่ปะมันใส่ปืนดีๆได้เว้ยและการเพิ่มค่าความแม่นยำเนี่ยมันมีผลและระดับนึงเลยนะครับมันมีผลมาก 15% เนี่ยเจ๋งเก่งเลยแล้วก็การที่มันติดปืนดีๆได้เนี่ยมันทำให้ AOA เนี่ยมันติดบ่อยขึ้นนะครับเพราะปืนดีๆมันคูลดาวน์แป๊บเดียวมันโหลดไวมากนะครับรอดูแล้วก็ลองนำไปใช้กันนะครับสำหรับคนที่มีสำหรับใครที่ยังไม่ได้ก็รอวันที่10นี้น้องก็จะมาให้ทุกคนได้ลองใช้กันนะครับได้ทุกฟิตได้เก่งๆครับปามีเป็นเลยที่เก่งทัชเคนดีๆที่ค่าแฟร์พาวเยอะที่สุดในเกมน่าจะเป็นเดสทรอยเยอร์สายยิงแบบว่ายิงจ๋าเลยน่าจะยิงแรงน่าจะปืนหลักแรงสุดในเกมนะครับแสดงผล165% ไฟพาว179%นะครับที่เป็น120แล้วก็ไปดูสกิลเมื่อเริ่มแบทเทิลจะเพิ่มค่าไฟพาวตัวเองตรงๆไปเลยสิอีก10%แค่นี้เลยน้องก็จะยิงแบบน่ากลัวทันทีแล้วก็จะสปาวไอเหมือนจะเป็นพิกซี่หรืออะไรผมจำหน้าตาน้องไม่ได้ครับไอตัวที่มันซัมมอนออกมาเนี่ยเป็นเวลา50วิน้องจะเรียกเพื่อนมาช่วยตีครับเป็นเวลา50วิแล้วก็จะทำการลดสปีดศัตรูที่โดนโจมตีเป็นจำนวน 1.5% สแต็กได้ถึง 15% นะครับจะสโลว์4วิเนี่ยเก่งนะครับมันคือทุกคนที่ว่าพอค่าความแม่นยำมันน้อยนะครับมันก็เลยเอาการลดสปีดอะมาถมค่าความแม่นยำเพื่อที่จะให้มันยิงโดนง่ายๆอะผมว่ามันโอเคอยู่นะมันก็พอช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ดาเมจอันนี้ก็เหมือนเดิมครับดาเมจขึ้นอยู่กับสกิลเลเวลแล้วก็เมื่อน้องเนี่ยจมเรือได้อ่ะจะเพิ่มค่าแฟร์พาวตัวเอง 2% สแต็กได้สูงสุดอีก5มีแต่บัฟแฟร์พาวเว้ยทัชเคนเป็นเรือที่ปืนหลักแรงมากนะครับแรงมากจริงๆแล้วก็เมื่อเริ่มการต่อสู้Insightment Guide Efficiency 10% and Accuracy ก็คือประสิทธิภาพปืนหลักอ่ะ 10% แล้วก็ค่าความแม่นยาม 15% ให้กับเรือ Northern Polymen ที่เป็น Destroyer ทั้งหมดที่ใส่ปืนหลักเป็นของ Northern Polymen อันนี้ใช้ยากไปหน่อยแต่ว่าในอีเวนต์น่ะมันมีเกียร์ Destroyer มันมีเกียร์ของปืนมีเกียร์ปืนทองของ Destroyer ของตัวโซเวียตอยู่ถ้าคุณหามาใส่ให้น้องได้นะเว้ยคุณลองนับดูดีๆเมนการ 10%กับแฟร์พาวอีก 20% โอ้โห my god ของใช้ยากนะครับถ้าหาเกียร์ใส่ไม่ได้ก็เหมือนกับไม่มีสกิลนี้เลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ถ้าเราเอาแค่เรือเราไม่ได้ไปแบบวิ่งฟาร์มหาเกียร์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องอัพก็ได้สกิลเนี้ยเพราะว่ามันไม่ติดนะครับถ้าคุณไม่ใส่เกียร์ปืนหลักของของโซเวียตเนี่ยมันไม่ติดนะครับเท่ากับไม่มีแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไอตอนอีเวนต์รีรันมาเนี่ยในร้านแรกแต้มอ่ะมันจะมีเกียร์เดสทรอยเยอร์ของโซเวียตมาให้แลกบ้างไหมนะฮะผมจำไม่ได้เลยมันนานมากนะครับโผล่มาน่าจะปี2010 2020มันเลยแหละอีเวนต์เนี้ยเพราะว่าอีเวนต์2021มันเป็นโซเวียตเฟส2นะครับมันคนละชุดกันไปลำต่อไปชาปาเยฟนี่สุดยอดไวฟูของใครหลายๆคนนะครับสแตทก็โอเคนะครับแอนตี้แอร์ดูดีมากนี่ก็เป็นอีกตัวนึงถ้าคุณต้องเล่นโซเวียตถ้าคุณอยากเล่นโซเวียตแล้วต้องการต่อต้านอากาศยานนะครับชาปาเยฟจะตอบโจทย์มากๆแอนตี้แอร์การแสดงผล120%และค่าแอนตี้แอร์334โอเคยิงยุงได้โอเคเลยนะครับแล้วก็ไปดูสกิลทุกๆ15วินาทีมีโอกาส 70% ที่จะยิงกระสุนชุดพิเศษออกไปและทำให้ศัตรูติดเบิร์นเป็นเวลา6วิ
ศัตรูทุกตัวเลยนะที่โดนกระสุนพิเศษเนี่ยมันจะติดเบิร์นเป็นเวลา6วินะครับแล้วก็สกิลดาเมจก็ตามสกิลเลเวลครับเข้าใจง่ายๆเลยสกิล2 Inside the Ship Key Rate ก็เพิ่มค่าอัตราการติดคริติคอลให้เรือลำนี้ 15% แล้วก็ดาเมจดีลเอนมี่ดีๆเพิ่มดาเมจให้กับเรือลำนี้เมื่อยิงดีๆ 20% เมนกันเชลเวโลซิตี้ไอ้ตรงนี้บอกไว้ก่อนมันคือความเร็วของกระสุนที่จะพุ่งไปใส่หน้ามอนนะฮะเวโลซิตี้เนี่ยมันแปลว่าความเร็วอยู่แล้วเป็นการเชลเวโลซิตี้15%นี่อันนี้ก็คือเพิ่มความเร็วกระสุนนะมันก็คือเพิ่มความเร็วของกระสุนที่จะไปถึงตัวมอนเร็วขึ้น15%แล้วก็ลดค่าความหลบหลีกของเดสทรอยเยอร์เนี่ยเดสทรอยเยอร์ของฝ่ายตรงข้าม10%ชาเปเยฟนี่เป็นตัวฆ่าเดสทรอยเยอร์อย่างแท้จริงเลยนะครับชาเปเยฟเป็นเรือที่สแตทดีสกิลก็ดูดีนะครับใช้ได้เลยสำหรับใครที่รอน้องก็ระวังให้ดีนะครับน้องมีสกินที่อันตรายมากๆเลยนะครับกำเงินไว้ดีไอโซเวียสคายาโรซิยานะครับเรียกโรซิยาพอนะครับชื่อยาวมากไปดูสกิลเมื่อเรือลำนี้ยิงมีโอกาส 75% ที่จะยิง Special Ballad Damage Based on Skill Level ไอ้สกิลเนี่ยมันไม่ได้เขียนนะครับว่ามันติดสโลหรือเปล่าแต่ตอนที่ผมใช้ในเกมนะครับมันสโลอยู่นะเว้ยมันอื่นขึ้นมานิดนึงอะไม่รู้ว่าน่าจะอยู่ใน 15% นะครับมันน่าจะอยู่ใน 15% น่ะถ้ามันไม่ได้ช้าลงขออภัยแต่ความรู้สึกผมอะเหมือนกับไอ้ตัวที่โดนอะแม่งช้าลงจริงๆเพราะว่ามันจะยิงฝนน้ำแข็งออกไปนะครับเม็ดบึ้มเริ่มแล้วก็สกิลนี้เมื่อมีโซเวียตกับจีนอยู่ในฟีดเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มค่าแฟร์พาว 5% สแต็กได้4เพิ่มค่าแฟร์พาวค่าความแม่นยำ 5% สแต็กได้4ครั้งอ่ะเต็มที่ก็20ก็ใส่8โซเวียต4โซเวียต5ลำปุ่มก็เพิ่มแล้ว20เพราะว่ามันบอกไอ้ตรงเนี้ยไอ้ถึงตรงเนี้ยคือมันน่าจะไม่นับตัวเองนะครับมันบอกว่าเมื่อมันบอกว่าลำอื่นไอ้คำนี้มันน่าจะหมายถึงลำอื่นถ้าผมเข้าใจผิดขอโทษนะThis skill only work for the first two battle ก็สกิลนี้จะทำงานแค่การลงแมปแค่2ครั้งนะครับมันเพิ่มโหดแต่แบบมันมีเงื่อนไขอ่ะมันไม่ได้เพิ่มตรงๆนะครับแต่มันติดแค่2ครั้งแรกอ่ะแรงแหละมันแรงนะครับมันแรงอยู่2มันติด2ครั้งก็เท่ากับว่าเราไปช่วยตีม็อบตีได้ทีหนึ่งแล้วเราก็เอาตัวโรซิยาไปตีบอสก็ได้นะครับก็จะแรงแต่ว่ามีเงื่อนไขในการใช้ค่อนข้างจุกจิกนิดนึงต้องมีเรือไม่ดอทเทอร์พอลิเมนต์ก็จีนนะครับในกองอ่ะให้มันได้4อ่ะไม่นับตัวน้องเองนะครับเพื่อความชัวร์ไม่ต้องนับตัวน้องเองอ่ะข้อเสียแรงมากนะครับติดแค่2ครั้งถ้ามันติด4ครั้งเนี่ยยังโอเคแต่ติด2ครั้งนี่แม่งยู่ยี่มากอ่ะเหมือนบังคับให้ไปตีบอสอ่ะสกิลเนี่ยแต่มันก็ลงแมปได้นะครับเพราะว่าน้องมีสกิลนี้อยู่เนี่ยไอ้สกิล 75% ยิงบาลาดน้องไม่ใช่กระจอกนะครับบาลาดน้องนี่ยิงแม่งแบบแทบจะโดนทั้งจอยินดีต้อนรับสู่เดวไวฟูประจำช่องอีกแล้วไวฟูเยอะชิบหายเลยช่องเนี้ยกัดกู๊ดครับกัดกู๊ดไม่ใช่เรือสุ่มไม่ใช่เรือแลกแต้มแต่อย่างใดเขาแค่คูณฟาร์มได้หมื่นแต้มเนี่ยอีเวนต์คุณก็จะได้กัดกู๊ดมาฟรีลองเลฟเดอะเรโวลูชันเมื่อเรือลำนี้ยิงเวนการจะเพิ่มค่าแฟร์พาวตอร์ปิโด AA รีโหลดให้กับเรือนอตเทิร์นโพลิเมนทั้งหมด 18% นี่คือข้อดีของน้องครับเอาง่ายๆคือน้องก็เหมือนเป็นเรือธงเอาไว้บัฟอะมันไม่จะเป็นต้องวางธงนะแค่แบบมันต้องมีกันกุดไปด้วยถ้าคุณจะเรียกโซเวียตล้วนแล้วนะแต่ข้อเสียร้ายแรงอีกอันนึงเรือลำนี้มันต้องใส่ปืนของตัวเองเท่านั้นนะคือตอนสุ่มเนาะตอนได้น้องมาแล้วเดี๋ยวในอีเวนต์มันก็จะมีเกียร์มาให้น้องนะครับผมลืมแล้ววิธีได้มันได้ไงแต่มันได้แน่นอนมันเป็นแค่ปืนฟ้านะฮะไอ้ปืนเนี่ยถ้ามันมีอย่างน้อยนะถ้าอีเวนต์เนี้ยมันปรับอะไรสักหน่อยนะขอแค่มันเปลี่ยนมันมีเกียร์ใหม่เป็นเกียร์เบอร์เนี้ยให้เป็นสีม่วงเว้ยกันกู๊ดแม่งจะเก่งมากข้อเสียของกันกู๊ดคือมันต้องใส่ปืนนี้เท่านั้นนะครับไม่นั้นสกิล1ไม่ติดเลยไม่ติดเลยอ่ะแบบไม่ได้ผลอะไรเลยแล้วแบบมันเป็นแค่ปืนฟ้ามัน
อะไรมันก็แย่ไปหมดพอมันไปปืนฟ้าแต่ตอนผมเล่นผมก็ใช้ปืนอย่างเงี้ยแหละปืนฟ้าปืนฟ้าคือมันบวกได้แค่6อ่ะแล้วแบบพอมันบวกได้ถึง6อะไรอะไรมันเสียหายไปหลายอย่างนะครับเรามาดูกัน Insight ดิชิปเมนการ Efficiency 80เปอร์ปืนหลักแสดงผลจาก110กลายเป็น190มันถ้าถามว่ามันยิงแรงไหมผมให้ความแรงมันก็เท่าๆกับเรืออื่นใส่เกียร์ม่วงอะครับความแรงของปืนหลักเลยนะแล้วก็ลดการรีโหลดลดการรีโหลดของเมนการลงไป35เปอร์สำหรับการรีโหลด4ครั้งแรกก็คือการยิง4ครั้งแรกเนี่ยกันกูจะยิงเร็วขึ้น 35% นะครับแล้วก็ปืนหลักเนี่ยไอ้ปืนหลักแสดงผลเพิ่มขึ้น 80 เปอร์เนี่ยอันนี้มันติดถาวรถ้าคุณใส่ไอ้เกียร์นี่เป็นข้อเสียใหญ่ๆเลยในข้อดีกลางๆนะครับเพราะว่าตัวกันกูดเองนี่มันสแตทมันก็อันเดอร์สแตทอยู่แล้วอะแล้วพอมาต้องมาใส่เกียร์อันเดอร์เกรดอีกโอ้โหมันยากนะครับมันยากมากมันยากสำหรับคนที่แบบไม่เคยใช้ว่าเฮ้ยมันจะเห็นภาพยังไงวะแม่งสแตทก็น้อยเกียร์ก็เกียร์ฟ้าแต่สำหรับคนที่เคยใช้นะครับบอกเลยว่าน้องแรงอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้อะไม่ใช่เบาแบบย่องหาอะไรไม่ได้เลยเพราะยังไงน้องก็จะมีตรงนี้แต่อย่าเอาไปเทียบกับควีนหรือสเปดนะครับไม่ได้เลยเทียบกันไม่ได้เลยนะครับเพราะควีนปืนหลักแรงกว่าเอฟเฟนซี่แสดงผลเท่ากันแต่บัฟอะบัฟกันกู๊ดมันติดเมื่อยิงใช่ครับมันติดเมื่อยิงเป็นเวลา10วิแล้วปืนน้องแบบ27วิหายไป30เปอร์ก็20วิอ่ะน่าจะมี20วิอยู่อ่ะแล้วก็สกิล2มันเปิดแบทเทิลถ้าเรือลำนี้ HP ต่ำกว่า30เปอร์จะลดดาเมจที่ตัวเองได้รับ15เปอร์แล้วก็ลดดาเมจที่ Destroyer ที่ลดดาเมจที่ Destroyer ได้รับไปอีก10เปอร์ตรงเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรือ Northern Premium นะเรือประเทศอะไรก็ได้ขอแค่เป็น Destroyer โอเคสำหรับอีเวนต์ Northern Overture ที่กำลังจะมานะครับที่เรากำลังจะต้องเผชิญหน้าว่าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมาในวันที่10นะครับ10เดือน2ก็หลังอีเวนต์หลังเซิร์ฟเปิดก็น่าจะประมาณ4ทุ่มเที่ยงคืนนะครับแล้วแต่ว่าเซิร์ฟจะออกมาเสถียรแค่ไหนเพราะว่าแต่ว่าเป็นเซิร์ฟรีรันมันไม่น่ามีปัญหาอะไรมาเพิ่มนะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าไม่มีเรือใหม่มาเพิ่มนะครับไม่มีเรือใหม่มาเพิ่มก็อาจจะไปเพิ่มที่เฟส2สำหรับเฟส1ก็ปล่อยผ่านไปโอเคสำหรับวันนี้เราก็คุยกันมาหมดแล้วเนาะเรือทุกลำอันนี้เป็นคุยแบบตื้นๆนะครับถ้าจะเดี๋ยวหลังจากอีเวนต์มาแล้วเดี๋ยวผมไปปั้นไปอัพสกิลแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวผลประกอบการทั้งหมดนะครับมาคุยกันอีกทีสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละเจอกันนะครับบ๊ายบาย